พร้อมนะครับ1 2 3วันนี้มาโชว์เรียกว่าโชว์ทำอาหารโชว์ฝีมือทำอาหารเป็นไงบ้างวันนี้เมนูก็วันนี้เป็นเมนูแซนด์วิชง่ายๆแต่ก็ซับซ้อนอยู่อยากให้ถ้าใครได้ดูไลฟ์ที่ผ่านมาก็อยากให้ลองทำเพราะว่ามันก็เป็นเมนูอันนึงที่เราเคยทำในเนื้อสัตว์อันอื่นแล้วมันอร่อยดีมันง่ายด้วยมันอะไรด้วยวันนี้มีลูกมือที่แบบว่าเต่าสวยมาช่วยเราด้วยเป็นไงบ้างดีครับน้องน่ารักมากครับก็เห็นเราก็แอบเชียร์น้องเขาตั้งแต่ตอนที่ประกวดนะใช่แล้วเห็นน้องได้วันนี้ได้เจอตัวจริงก็ดีครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทำอาหารให้แฟนได้ชมด้วยเนาะใช่ใช่จริงๆอุปกรณ์เห็นบอกว่าใช้ง่ายอะไรง่ายมากเลยผมเป็นคนชอบซื้ออุปกรณ์ครัวอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มางานด้วยแล้วก็ได้ช็อปอาจจะได้ช้อปปิ้งต่อด้วยเป็นไงบ้างได้เดินดูแล้วของเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ใครที่ชอบเครื่องครัวอยากให้มาลองเพราะว่าตรงนี้มันครบเครื่องจริงๆและเป็นโซนใหม่ด้วยก็อยากให้ลองดูครับที่เซ็นทรัลอยากให้พี่ลองฝากเหมือนแบบแฟนๆที่แบบสนใจหรือว่าอะไรไงก็ฝากแฟนๆแล้วกันครับจริงๆแล้วนี่เป็นอีเวนต์แรกที่ผมรับทำอาหารผมไม่เคยรับเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแปลกๆงั้นตั้งแต่คือต่อให้เราชนะมาแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นเชฟไงเวลาอย่างวันนี้เขาเขียนสคริปต์มาว่าแบบเฮ้ยผมบอกว่าเรียกเป็นคุณพิษได้ไงอะไรมันรู้สึกมาทำแล้วมันปลดล็อกตัวเองยังคะเหมือนแบบไม่จริงๆมันจริงๆผมมาทำตลอดเวลาอยู่แล้วครับหมายถึงว่าได้มาทำออกอีเวนต์อ่ะก็โอเคขึ้นก็โอเคขึ้นเพราะรู้สึกว่าคือถ้าให้ผมเป็นผู้เรียกตัวเองว่าเป็นเชฟผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นเชฟนะครับเป็นคนชอบทำอาหารดีกว่าแต่ถ้าเกิดมีโอกาสแบบติดต่อเข้ามาอีกแนวนี้ได้ครับได้เริ่มไม่มีเขินแล้วนะไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แต่แค่รู้สึกว่าเราจะทำอาหารแล้วคนอื่นจะชอบกินเหรออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เขินหรอกโอเคครับล่าสุดเห็นไปเที่ยวทะเลใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างรีแลกซ์รอบนี้เป็นไงบ้างฮะก็โอเคนะครับเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันไกลคือผมไม่ได้ไปมาลดีฟแบบหรูหราคือผมก็ไปเที่ยวไปดำน้ำก่อนแล้วก็อาจจะมาพักที่มันเป็นรีสอร์ทหน่อยสักวันสองวันไม่ได้ออกบินออกประเทศนานขนาดไหนก็ตั้งแต่โควิดแล้วสองสามปีเลยใช่ยาวเลยใช่จัดเต็มเลยไหมครับตอนไปเที่ยวครั้งนี้เลยได้พักผ่อนก็เหนื่อยมากกว่าแทนที่จะได้พักผ่อนเนี่ยแพลนปีนี้คือยังไม่ได้มีแพลนที่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปเมืองนอกแล้วพักผ่อนเลยเราไปมากี่วันอะไรยังไงบ้างไปมาทั้งหมด5-6วัน6วันประมาณ5-6วันนี่แพลนของเราครบไหมที่เราคิดไปว่าไปจะไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแพลนครบแต่ความไหวอาจจะไม่ครบอาจจะแบบสกิปบ้างอะไรเงี้ยครับมันเหนื่อยแต่ก็มีช็อตหวานให้เราได้เห็นไหมฮะเห็นมีมารีด้วยมีแบงค์ด้วยมีอะไรไปด้วยหลายคนก็เรื่อยๆครับก็จริงๆแล้วมันไปดำน้ำกันแบงค์มันก็ไปดำน้ำแบงค์เดี๋ยวนี้มันเป็นยูทูบเบอร์มันก็ถ่ายตลอดเวลาเพราะว่าชาวเน็ตก็ตาดีแบบแอบไปเห็นไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมไม่ได้หลบอะไรหรอกแค่บอกว่าแบบมึงจะถ่ายตลอดเวลาเลยเหรอนะสกิดน้องชายสกิดน้องชายเราแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็มีแต่ก็บอกแหละก็ไม่เป็นไรก็บอกเล่นกับมันอยู่แล้วรักมันไปเที่ยวกับมันดีใจไงบ้างครับก็โอเคครับก็ชิวๆผมอยากไปเจอปลาเจออะไรมากกว่าเพราะว่าผม2-3 ปีดำน้ำมาก็ดำแต่ในประเทศไทยเนาะครั้งแรกที่ได้ดำข้างนอกแล้วพอไปครั้งนี้โมเมนต์แบบว่ามีโมเมนต์ให้แฟนๆได้เห็นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายใจขึ้นไหมจริงๆผมไม่เคยปิดเลยครับผมไม่เคยแบบโหต้องการหลบซ่อนเลยแค่ก็เอาตามปกติซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั่งลงรูปผมแบบเดือนนึงลง2รูปอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ลงรูปอยู่แล้วเพราะระยะเวลาขนาดนี้เราเข้าใจกันมากมันก็มันคือมันผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรให้มันเกิดเรื่องอะไรก็ทรงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้คุยกับทางมารีไหมอะไรว่าอะไรก็บอกเอ้ยมันมีรูปอย่างเงี้ยว่าแฟนๆบอกเอ้ยเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกับมีบ้างละครับโอเคเดี๋ยวไปเย่ๆโอเคแฟนคลับเราให้ครับเราเขินอยู่ไหมคะเวลาที่เธอแบบมีคนชอบอะไรไม่เขินอยู่แล้วไม่เขินอันนี้ทั้งหมดแล้วคบกันมาประมาณกี่ปีได้กี่เดือนแล้วก็ประมาณปีกว่าสองปีจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่แบบเต็มๆแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เคยลงตอนวันเกิดผมครับมันต้องลงบอกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าเนี่ยจะต้องลงวันนี้จะต้องลงวันนี้เดี๋ยวต้องอัดสตอรี่มันต้องมีอะไรผมก็รู้สึก
ก็อยากลงก็ลงไม่รู้สึกผมไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่มากกว่าการเจอกันอะไรคือที่แบบทำให้เราไม่ค่อยลงรูปปกติผมเป็นคนไม่ค่อยลงรูปลงเฉพาะงานคือเป็นคนหนึ่งคนไม่ชอบถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเวลาดีๆมานั่งลงมันก็รู้สึกเขินอะไรใช่ไหมคือมันเขินแต่หลายคนก็คือผู้หญิงแบบว่าจะมีงอนว่าไม่ต้องรูปคู่อะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วก็ปอกเขานะเขาก็น่าจะเข้าใจก็คือเราโอเคทั้งคู่อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะเข้าใจกันได้มันไม่ได้เรื่องใหญ่เด็กเดียวเคยทะเลาะอะไรกันบ้างไหมคะเคสคู่เราดูแบบชิลๆอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าจะบอกไม่มีมันก็แปลกมันก็ต้องมีบ้างการปรับตัวกับไลฟ์สไตล์ของเราตอนนี้แบบเริ่มโอเคแบบหลายอย่างเลยก็ประมาณเนี้ยคือมันกำลังคิดว่าเอ๊ะไปเรื่อยกูปรับอะไรบ้างวะก็ประมาณนี้แหละอันนี้ความที่เราเป็นคนทำอาหารเนี้ยเขาแบบว่าเคยทำอะไรให้เขากินแล้วก็แบบเพิ่มเขาเปิดร้านอาหารที่สุขุมวิท49ผมช่วยทำเมนูคิดเมนูให้คือเขาบอกว่าเขาอยากได้นี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ช่วยทำเมนูคือมันต้องตวงคือปกติเราทำอย่างนี้โอ้ยเราทำอย่างนี้เราก็โยนชิมเอาแก้เอาแต่นั้นคือมันต้องเขียนอะไรก็คือทำเป็นไกด์ให้เขาไปเลยจะได้เป็นให้คนอื่นเขาไปทำต่อได้อย่างถูกต้องมีค่าตัวไหมครับหรือช่วยได้ใจต้องมีครับหวังว่าแสดงว่ายังไม่ได้คือไม่ได้หวังออกสื่อแต่ก็คือซัพพอร์ตกันเสมออะไรคือจริงๆผมว่าอะไรที่มันช่วยได้แล้วมันคนกันเองมันก็ควรจะต้องซัพพอร์ตกันผมว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วที่ไม่ได้เป็นว่าต่อให้คบกันหรือไม่คบกันหรือแค่เป็นเพื่อนกันผมรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันซัพพอร์ตกันได้ก็ซัพพอร์ตอย่างเราไปช่วยเขามาช่วยอะไรเราบ้างคะนั่นแหละสิยังไม่ออกแต่ก็เขาก็คงมีซัพพอร์ตเรื่อยๆแหละแล้วแต่โอกาสกันไปก็อย่างเมนูโปรดที่เขาแบบชอบให้เราทำเรื่องเขากินชอบกินเนี่ยเราทำให้เขาแบบที่บ่อยที่สุดคืออะไรคือหนึ่งอย่างผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยทานอาหารไทยเพราะผมไม่ทานเผ็ดผมก็เลยทำอาหารฝรั่งเยอะเขาเป็นเด็กฝรั่งกันแล้วกินอาหารคล้ายกันคล้ายอาหารเด็กอ้วนเลยอาหารไม่ได้ยากมากในการใช่เบอร์เกอร์อะไรครับสเต็กอะไรพี่จ๋ามารีเขาแข่งรถเนี่ยเราห่วงความห่วงไหมเพราะว่าหลายๆครั้งเขาไปความเร็วของเขาไม่ค่อยนะครับเหมือนเข้าที่โหลดตลอดเลยครับตอนเล่นยอมแล้วผู้หญิงกับความเร็วไงผู้หญิงกับความเร็วอะไรก็เลยไม่น่าจะห่วงเขาก็น่าจะขับปลอดภัยอยู่ขับช้าขับเร็วมากเน้นชัวร์ถึงชัวร์ดีมากถึงชัวร์ไม่เขาหน่อยครับไม่หรอกครับแต่ผมเคยขับรถไฮเขาขับรถเร็วมากทุกคนขับรถเร็วมากเราหัวใจวายไหมก็ไม่แต่ผมเด็กๆผมก็ขับรถเร็วนะตอนวัยรุ่นแต่ตอนนี้โตแล้วผมไม่กล้าขับเร็วแต่เขายังกล้าขับเร็วแบบเสี่ยงๆแล้วเป็นอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนขับอีกเดียวไม่ให้เขาขับเลยไหมคะไม่ครับจริงๆแล้วผมถ้าเขารถอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นคนขับเองเราเตือนเขาบ้างไหมว่าเรื่องขับรถผมเคยบอกว่าขับให้คือบางทีเขาขับคนเดียวผมไม่ว่าหรอกแต่บางทีคนนั่งด้วยอ่ะเสียวเสียวมันมันหัวใจจะวายก็คือแล้วเรียกเมื่อไปอยู่หลังพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนเป็นคนนึงก็จะบอกว่าถ้าอยู่หลังพวงมาลัยบนถนนจริงอ่ะต้องเอาไปใช้ในสนามแข่งด้วยหัวร้อนตรงนั้นเขาอาจจะเก่งมากอาจจะเป็นนักแข่งจริง